มแล้วแงะมาจากลูกมะกรูดแล้วก็อ๋อนี่คือเมล็ดพันธุ์พืชใช่เมล็ดพันธุ์พืชก็ถุงละ20เหมือนกันถุงละ20เหมือนกันแล้วก็บวบนี้พี่ก็ปลูกเองแล้วพี่ก็ปล่อยให้มันแห้งปล่อยให้มันแห้งแล้วก็เคาะเมล็ดมันออกมาเนี่ยละมุดพี่ซื้อมากินเป็นครึ่งกิโลพี่ก็แคะเมล็ดมันมาขายภูมิปัญญาชาวบ้านเลยเนี่ยแล้วเนี้ยก็พี่ก็ปลูกเองอันนี้คืออะไรครับเนี่ยดอกบานไม่รู้เลยปลูกเองแล้วเราก็เอามาตากให้มันแห้งแล้วเราก็ม้วนแต่ดาวเรืองก็หมดไปแล้วดาวเรืองอ่ะขายหมดไปแล้วขายตรงถึงกี่โมงครับเนี่ยออกมาแล้วแต่ก็ส่วนใหญ่ก็จะออกมาประมาณ10โมงอ๋อ10โมงไปจนถึงบางทีก็เลยนิดหน่อยถ้ามีธุระก็เลยนิดหน่อยถ้ามีลูกค้ามีอะไรไหมครับมีจ้ะแต่ว่ามียังไม่เยอะก็คืออาจจะมีได้บางช่วงแบบว่าบางครั้งก็ขายได้บ้างขายไม่ได้บ้างแล้วที่จากคนผ่านไปผ่านมาที่แบบว่าเขาเห็นสินค้าเขาอยากซื้อเขาก็ซื้ออะไรอย่างเงี้ยเดินทางจากที่บ้านมาตรงเนี้ยมาขายตรงเนี้ยกี่กิโลครับบอกไม่ได้แต่ว่าเป็นเกือบชั่วโมงเหมือนกันจักรยานใช่นะใช่แล้วกลับกี่โมงครับอ่ะกลับก็ประมาณ4 โมงกว่าบางวันก็5 โมงแล้วฝนตกฝนอะไรทำไงอ่ะอยู่อย่างเงี้ยจ้ะอยู่อย่างเงี้ยจับอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าร่มตัวนี้มันจะกางสูงไม่ได้ไงเพราะว่าร่มตัวนี้พอมันสูงแล้วรถที่10ล้อวิ่งไปวิ่งมามันจะเปิดให้รายได้ต่อวันเท่าไหร่อ่ะเดือนที่แล้วได้ 2,120 บาทแล้วพอไหมพอไหมถามว่าพอไหมมันก็ไม่พอแต่ว่าก็โอเคก็ถือว่าได้ในระดับนึงเพราะว่าแถวนี้ขายของค่อนข้างจะยากแล้วทำไมเราไม่เลือกขายตรงที่ที่เราอยู่ล่ะครับขายตรงที่เราอยู่มันตรงนั้นก็เคยไปขายแล้วแต่ว่าราคาสินค้ามันจะต้องอยู่ค่อนข้างดาวนิดนึงแต่ว่าตรงนี้คือสินค้าราคา20บาทก็คือ20บาทอัพนิดนึงหรือไม่ก็ดูสินค้าขายตรงนี้นะพี่นะขายตรงนี้ก็คือมันตรงข้ามกับปั๊มน้ำมันมันสะดวกและอย่างนึงร้านค้าตรงนี้มันไม่ค่อยมีเวลาแบบคนมองอะไรอย่างเงี้ยผ่านไปผ่านมาส่วนใหญ่แล้วร้านค้ามันจะอยู่ทางด้านในไงมันจะน้อยแถวนี้ร้านสะดวกซื้อก็น้อยแล้วเขาเก็บยังไงครับสมนักจะมาเก็บนะสมนักก็รีบมาเข้าน้ำเขาไปเข้าน้ำตรงยอที่ปั๊มเหรอครับแล้วฝนตกอย่างนี้เขาไม่เก็บเหรอไม่แน่ใจนะครับยังอยู่เลยก็นั่งอยู่เขาแต่กันมาทุกวันแก้ไขได้ไหมครับมีคนจอดอยู่นะมีคนจอดซื้อเหมือนกันเขามาถึงนี่ประมาณกี่โมงเพ่เก้าโมงนี่แหละเหรอห้าโมงเขากลับแล้วอ๋อตะกี้สัมภาษณ์เข้ามา